الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن عمله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولا يعزب عن عمله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الرحمن على الأرش استوى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما فاعتبروا بما جرى وآتى موسى 9 آيات فمدكر وفرعون ومرعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في الأم القرى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى أمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى أثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر الألوم وأسد الثرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين ننتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ที่เคารพรักทั้งหลายการที่เราท่านทั้งหลายได้มาละหมาดวันศุกร์นั้นถือว่าเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่ของมุกัลลัฟคือบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบังคับผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบังคับบ่าวของพระองค์นั้นจะต้องเป็นมุสลิมนะครับจะต้องเป็นมุสลิมและก็จะต้องบรรลุตามหลักศาสนภาวะคือจะต้องอากีลันบาลิกอนจะต้องมีสติปัญญาจะต้องบรรลุตามหลักศาสนภาวะถ้าหากว่าเป็นเด็กนะครับการละหมาดวันศุกร์ยังไม่ได้เป็นที่บังคับแก่พวกเขาแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายควรส่งเสริมลูกหลานของเราท่านทั้งหลายให้มาละหมาดวันศุกร์ซึ่งการละหมาดจุมอะห์วันศุกร์นี้นะครับเป็นวันที่บ่าวของพระองค์นั้นจะต้องมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันละหมาดรำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงการอัตตักวาการยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมาฮุวัตตักวาอะไรคือการตักวาอิมติซาลุลอะวามิรวัชตินาบุนนะวาฮีการตักวานั้นก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นอัชชาริอะห์ผู้ตราบัญญัตินั้นทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งห้ามอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงสั่งใช้ให้เราท่านทั้งหลายพึงกระทำเอาไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามให้เราท่านทั้งหลายออกห่างจากมันไม่ว่าการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะห้ามจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงอัลฮุมะซะวัลลุมะซะซึ่งสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายออกห่างจากอัลฮุมะซะวัลลุมะซะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าไวลุนลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะไวลุนตรงนี้นะครับบีมะนะดุอาอะลาแปลว่าการขอพรบนการขอพรบนในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงการสาปแช่งการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งให้เขาได้เกิดกับความเสียหายอะไรล่ะครับลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะอัลลอฮ์ใช้คำว่ากุลลุแสดงว่าทุกๆคนที่มีคุณลักษณะที่มีสิฟัตของฮุมะซะและลุมะซะนั้นแน่นอนว่าเขาก็จะพบกับความหายนะเขาก็จะพบกับความวิบัติในชีวิตแน่นอนครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะความวิบัติความหายนะจงประสบแด่ผู้ที่นินทาผู้ที่ใส่ร้าย
อัลฮุมะซะห์ในที่นี้นะครับในตัฟซีรอัตตะบะรีได้บอกว่าเป็นการด่าเป็นการด่าว่าต่อหน้านะครับเป็นการด่าว่าต่อหน้าเรียกว่าอัลฮุมะซะห์ส่วนลุมะซะห์ล่ะครับคือเป็นการด่าว่าลับหลังคือการนินทาลับหลังส่วนอัลฮุมะซะห์เนี่ยมันหมายถึงการหมิ่นประมาทก็ได้การหมิ่นประมาทโดยซึ่งหน้าก็ได้ดังกล่าวนี้เรียกว่าอัลฮุมะซะห์วัลลุมะซะห์คือสิ่งที่เราพูดถึงการที่อะไรนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซิกรุกะอะคากะบิมายักเราะห์คือการที่ท่านนั้นกล่าวถึงหรือเอ่ยถึงพี่น้องของท่านทั้งหลายเนี่ยในสิ่งที่เขานั้นไม่ได้ชอบในสิ่งที่เขานั้นไม่รังเกียจในประธานโทษในสิ่งที่เขานั้นรังเกียจการพูดถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ถือว่านินทาถ้าหากว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงล่ะก็ถือว่าใส่ร้ายคุณลักษณะนี้คือคุณลักษณะของคนที่เป็นอัลกุฟาร์ของคนที่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้มีจิตศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าคือใครครับคือคุณลักษณะสองอย่างนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นอัชชารีอะห์เนี่ยได้ทรงอธิบายต่อไปอัลลซีจะมะอะมาลวะอัดดะดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนที่มีคุณลักษณะอัลฮุมะซะห์คนที่มีลักษณะของการนินทาว่าร้ายเนี่ยคือคนที่พวกเขานั้นรวบรวมทรัพย์ของพวกเขาผมใช้คำว่าทรัพย์ของเขานะฮะคำว่าทรัพย์ในที่นี้เนี่ยมันรวมทั้งเงินทั้งทองทั้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถ BM ของเราหรือมอไซค์ของเราหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเข้าข่ายคำว่ามานเข้าข่ายคำว่าทรัพย์ทั้งหมดพวกเขาเก็บรวบรวมทรัพย์ของพวกเขานะแล้วพวกเขาก็เป็นไงฮะเขาก็นับวันๆก็ไม่ทำอะไรแล้วมุ่งแต่ทำงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศาสนายะซะบุอันนะมาละฮูอัคละดะซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเนี่ยบอกว่าเขานี่คาดคิดคะเนไปเฉยๆว่าอัลลอฮ์ใช้คำสวยนะยะซะบุแปลว่าเขาคาดคิดคะเนไปเองว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยจะทำให้เขามีความจีรังจะทำให้เขามีความยั่งยืนกัลลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาบอกหาใช่เช่นนั้นไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธในสิ่งที่พวกเขานั้นอะไรนะที่พวกเขาได้เก็บทรัพย์สมบัติของพวกเขาไว้ละยุมบะซันนะฟิลฮุตมะเขาจะถูกโยนลงไปกุรอานใช้คำสวยพี่น้องละยุมบะซันนะลามตรงนี้เนี่ยละยุมบะซันนะตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานเลยขอสาบานว่าเขาจะต้องถูกโยนลงไปในอัลฮุตมะอัลฮุตมะเนี่ยชาวอาหรับไม่รู้ว่าอัลฮุตมะมันคืออะไรแม้จะเป็นชาวอาหรับเหมือนกันเหมือนกับคนไทยพี่น้องพี่น้องรู้จักความหมายของคำว่าธรรมะโคสกะไหมบางคนก็ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเหมือนกับภาษาอาหรับก็เช่นเดียวกันอัลฮุตมะวะมาฮุวัลฮุตมะวะมาอัดรอกะมัลฮุตมะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะลิตันบีทำให้เรารู้สึกสนใจในคำถามนั้นว่าอะไรกันล่ะว่ามันคืออัลฮุตมะนารุลลอฮิลมูกอดะคือไฟของอัลลอฮ์คือนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตอนนี้มันจุดขึ้นแล้วพี่น้องครับผู้ที่มีนิสัยหรืออัคลักเช่นนี้อัคลักอะไรนะการนินทาการว่าร้ายเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้รู้ศัพท์สองศัพท์ก่อนนะฮะคืออัคลากับอาดับอัคลากคือจริยามารยาทที่เกิดขึ้นมาแต่ตัวส่วนอาดับนะฮะคือจริยามารยาทที่ได้รับการฝึกฝนมาเช่นการทานข้าวก็มีเรื่องของการกล่าวดุอาการออกจากห้องน้ำการกินการนอนเรียกว่าอาดับส่วนอัคลากคือจริยามารยาทที่เกิดมาแต่ตัวซึ่งถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือสันดานเรียกว่าอัคลากผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีอัคลากเช่นนี้เขาจะไม่มีวันมีความสุขในโลกานี้ไหมเข
ขาจะไม่มีวันมีความสุขครับเพราะอะไรอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาได้บอกว่าอินนัลอินซานะคุลิกะฮะลูอะวะอิซามะซาวชัรจะซูอะวะอิซามะซาวัลคอยรมะนูอะอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาบอกว่าอินนัลอินซานะแท้จริงแล้วมวลมนุษย์ทุกคนจะต้องแปลว่ามนุษย์ทุกคนเลยคุลิกะไอ้คอละกะฮุลลอฮุมานูอะคอละกะฮุลลอฮุฮะลูอะอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาได้สร้างเขามาได้สร้างมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีแต่ความอะไรนะมีความเขาเรียกว่าความน้อยเนื้อต่ำใจนะมีความอ่อนไหวง่ายเจออะไรมาก็อ่อนไหวง่ายว่าอิลามาซาชัรยาซูอะเมื่อความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีมาประสบแก่เขาเนี่ยก็ตีโพยตีพายโทษอัลลอฮ์โทษรอซูลโทษศาสนาโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ไม่โทษตัวเองอันนี้น่าคิดนะครับว่าอิลามาซาอุลคอยรมานูอะเมื่อมีของดีๆมามีคนให้เราสิ่งนั้นคนให้เราสิ่งนี้เราได้รับสิ่งนั้นมาเราได้ลาภยศอันประเสริฐมาเราก็หวงแหนอิจฉาไม่อยากจะให้เพื่อนได้แบบเรานี่คืออัลลุมะซะอัลลุมะซะนี่คือคุณลักษณะของผู้ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้แน่นอนครับว่าเขาจะได้อยู่ในนรกแต่ถามว่าลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะนี้ลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะคือคนที่อิจฉาคนที่อะไรนะนินทาว่าร้ายผู้อื่นเนี่ยที่เป็นมุสลิมเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นี่คือคำถามนะคำตอบในเรื่องนี้ก็คือแน่นอนเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์ซึ่งมีหะดีษกุดซีหะดีษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าด้วยกับพระองค์เองว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บ่าวออกจากขุมนรกอัลฮุตามะและอาจจะเป็นคนสุดท้ายก็ได้ที่ได้ออกจากนรกอัลฮุตามะซึ่งคนสุดท้ายที่ได้ออกจากนรกนี่มีรายงานหะดีษบอกว่าเขาออกมาจากนรกในสภาพที่เขานั้นดำปิดปีเนื่องจากว่าโดนอะไรนะโดนไฟโดนนั่นโดนนี่เขาเดินออกมาเขาก็มาพักเขาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอไปพักที่ต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกว่าถ้าฉันให้แกก็ขออีกบ่าวคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันเอาแค่นี้แหละหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็มีพระปรมาภิไธยให้ชายคนนี้เนี่ยไปนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงสร้างต้นไม้ต้นใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมมีขุมน้ำให้ดีกว่าเดิมบ่าวคนนี้ที่ออกมาจากขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอต่อพระองค์อีกนี่แหละครับมนุษย์ได้คืบจะเอาศอกอินนัลอินซานะคุลิกะฮะลูอะวะอิซามะซาวชัรจะซูอะวะอิซามะซาวัลคอยรมะนูอะองค์การอายะห์นี้ก็ขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอีกยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นได้ไหมและอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาก็ทรงหัวเราะนะท่านในฮะดีษเนี่ยท่านอิบนุอับบาสหัวเราะซอบัดก็ถามว่าทำไมท่านจึงหัวเราะเพราะท่านนบีหัวเราะนบีก็บอกว่าเหตุที่นบีหัวเราะก็เพราะว่าอัลลอฮ์ทรงหัวเราะอันนี้คือซีฟัตหนึ่งนะคือการซีฟัตหนึ่งคือซีฟัตคุณลักษณะที่พระองค์ทรงหัวเราะแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาก็ทรงเมตตาเขาก็ขออีกและหลังจากนั้นเขาก็ขอให้ไปต้นไม้ทีแล้วจนเขาอยากจะขอเข้าสวงสวรรค์อันบรมสุขของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาปรากฏว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้แก่เขาอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้แก่เขานี่คืออะไรนะนี่คือจุดจบของผู้ที่มีคุณลักษณะอัลฮุมะซะวัลลุมะซะในองค์การอายะห์อัลกุรอานองค์การหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาตรัสว่า
อะไรนะฮัมมาซิมมัชชาอิมบินามีมเขาฮัมมาซเขาเนี่ยเป็นนักที่ด่าคนนะด่าคนนินทาต่อคนเดินไปนินทาไปนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องห้ามนะสิ่งที่ต้องห้ามมีกรณีหนึ่งที่เป็นที่อนุญาตนะกรณีที่ใช้ในการอัตฮีรการอัตฮีรไม่นับว่าเป็นการด่าว่าไม่นับว่าเป็นการนินทาเช่นการพูดถึงหัวโจกของอะลุลบิดะฮ์วัดดอลาละการพูดถึงสิ่งที่ผิดไปจากหลักการศาสนาหรือบิดเบือนไปจากหลักการศาสนาการพูดถึงพูดถึงได้กรณีที่เขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าเช่นเราเป็นที่ทราบกันดีว่าอัลฮัสัดการอิจฉาริษยานั้นเป็นที่ต้องห้ามนบีบอกว่าลาฮัสดะอิลลาฟิสนะเตนการอิจฉาริษยานั้นจะไม่มีการอิจฉาริษยาเว้นแต่สองประการหนึ่งก็คือชายที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้ทรัพย์แก่เขาให้สมบัติแก่เขาแล้วเขาก็ใช้ทรัพย์นี้ไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาใช้จ่ายในเรื่องของศาสนาเลี้ยงดูนะดูหลานนะแล้วก็ใช้จ่ายในเรื่องของการสร้างมัสยิดหรือการทำบุญอะไรต่างๆนี้นี่คือคุณลักษณะของคนที่ศาสนาอนุญาตให้อิจฉาเขาได้บุคคลที่สองที่ศาสนาอนุญาตให้อิจฉาเขาคือบุคคลที่เขามีอิลมูซูอิลมินคือคนที่เขามีความรู้และเขาก็ใช้ความรู้เนี่ยไปสอนเขาใช้ความรู้ในการปฏิบัติแต่ถ้าว่ามีเงินมีทรัพย์มีทองแต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ไม่ได้ใช้ทองเนี่ยไปเพื่ออัลลอฮ์ล่ะคนพันนี้ไม่สมควรจะไปอิจฉาเขามีความรู้แต่หมกเม็ดไว้กักเก็บไว้ให้กับตัวเองและก็คนในครอบครัวอย่างเดียวคนนอกฉันไม่สนใจอันใดทั้งสิ้นแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ศาสนาไม่อนุญาตให้อิจฉาเขาทว่าศาสนาอนุญาตให้สงสารเขาคนพันนี้เนี่ยในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบสวนพวกเขาจะทรงสอบถามพวกเขานะครับว่าสิ่งที่เขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนียมัดให้ความโปรดปรานนี้มันเป็นเช่นไรทำไมท่านทั้งหลายจึงทำอย่างนี้นรกสวรรค์พี่น้องครับมาลาไอนุนรออัตวะลาอุซุนุนซะมิอัตนรกสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ตาก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่เคยได้ยินนะครับใจก็สุดจะยังถึงนี่คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีอะลิอ์ติกอดหลักการยึดมั่นว่าแม้ว่าใจเราหรือความคิดของเราจะจินตนาการมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ซึ่งเป็นหะดีษกุดซีเป็นหะดีษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าด้วยกับตัวของพระองค์เองอัลมุสลิมมันซะลิมัลมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิมุสลิมคือผู้ที่บรรดามุสลิมนั้นปลอดภัยจากมือของเขาในการไปประทุษร้ายเขาในการก่นด่าเขาทาง Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆวะยะดิมินลิซานิการใช้ทางวาจาในการก่นด่าแต่ถ้าว่าแล้วพี่น้องครับในเรื่องของบาปนั้นแน่นอนว่าบาปนั้นบาปเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นอักบารุลกะบาอิรเป็นบาปใหญ่แต่ยังมีบาปใหญ่มากกว่านั้นอีกยังมีบาปที่ใหญ่กว่านี้อีกคือการกระทำบิดอะห์พี่น้องเป็นที่ทราบกันดีว่าเราได้เข้าสู่ในเดือนรอญับแล้วซึ่งมีอะไรนะมีพฤติกรรมมีพิธีกรรมต่างๆที่ถูกเจาะจงในเดือนนี้ผมขอตอบให้กับพี่น้องได้รับทราบกันเลยนะครับว่าทั้ง4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามมุฮัรอมนะแล้วก็เรื่อยไปนับ3เดือนนับ2เดือนแล้วก็เดือนรอญับมุตะวาลียะนะฮะเดือนรอญับไม่ได้มี
การถือศีลอดที่เป็นการเฉพาะไม่ได้มีการละหมาดที่เป็นการเฉพาะเจาะจงถ้าว่าแล้วท่านเชคุลอิสลามได้บอกว่าท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮุตะบารอกะตะอาลาท่านได้บอกว่าการในเรื่องของฟะฎออิลอะมาลในเรื่องของความประเสริฐของเดือนรอญับนั้นหะดีษต่างๆล้วนดออีฟบัลมักซูบยิ่งไปกว่านั้นแล้วเป็นการโกหกใส่ใครต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่แก่เราท่านทั้งหลายบรรดามุสลิมที่จะต้องปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการที่มีคนพาดพิงคำพูดในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาฮุวะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนมาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนผู้ใดใครก็ตามที่ประดิษฐ์คิดค้นมาใหม่ในหลักการของเราคือในกิจการในศาสนาของเรานั้นมาไลซะอะลัยฮิอัมรุนาซึ่งมันไม่ได้ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้นำมันมาฟะฮุวะรัดดุนมันจะต้องถูกตีกลับไปยังตัวของเขาแสดงว่าในรอญับนี้ไม่ได้มีพิธีกรรมใดที่เป็นการเจาะจงเป็นการพิเศษเป็นหน้าที่แก่เราท่านทั้งหลายควรจะต้องระมัดระวังเตือนลูกหลานของเราท่านทั้งหลายเอาไว้เพราะมีสาเหตุเนื่องจากว่าอัลยอมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเอาไว้ว่าวันนี้คือวันไหนฮะคือวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำพิธีฮัจญ์ฮัจญะตุลวะดาอ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้ศาสนาของพวกเจ้านั้นเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วคำว่าเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่มันหมายถึงอะไรคือครบหมดแล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาและเราก็พอใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาเป็นการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้หะดีษหนึ่งอินนะกุลละมุฮดะษะตินบิดอะห์คำว่ากุลละในที่นี้เนี่ยมันรวมทุกอย่างการประดิษฐ์คิดค้นมาใหม่ในศาสนานั้นถือว่าเป็นบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินฎอลาละและทุกๆการบิดเบือนการบิดอะห์ทั้งหลายนั้นแน่นอนว่าย่อมพาไปสู่ในทางที่หลงผิดว่ากุลละฎอลาละตินฟินนารและการหลงผิดนั้นจะนำไปสู่นรกของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราท่านจำต้องระวังเอาไว้เรื่องของบาปใหญ่และเหนือกว่าบาปใหญ่ก็คือการทำบิดอะห์ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่เป็นอัชชารีอะห์ผู้ตราบัญญัติศาสนาไม่ได้ทรงสั่งใช้เอาไว้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟารออัลฮัมดุลิลลาฮิลฮัมดันกะซีรันกะมาอัมรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุاللهم صلِّم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ท่านพี่น้องครับในคุตบะที่2อยากจะฝากให้กับพี่น้องว่าในเดือนรอญับนั้นนะครับเป็นหนึ่งในเดือนที่ต้องห้ามตามหลักการของศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเดือนณที่อัลลอฮ์นั้นอินดัลลอฮิ12ชะฮรอนเดือนณที่อัลลอฮ์นั้นมีอยู่12เดือนและมีอยู่4เดือนด้วยกันที่เป็นที่ต้องห้ามที่ต้องห้ามในที่นี้มันหมายความว่าห้ามไม่ให้เราทำความชั่วห้ามไม่ให้เราทำในสิ่งที่ละเมิดหลักพระธรรมคำสอนของศาสนาแต่ทว่าส่งเสริมให้เราพยายามทำความดีพยายามซอดาเกาะพยายามพูดจาดีในเดือนนี้นะฮะเพราะเป็นเดือนที่ต้องห้ามแต่ไม่ได้มีพิธีกรรมหรือการละหมาดการถือศีลอดอะไรที่เป็นการเจาะจงนะครับถ้าเป็นการเจาะจง
ว่าจะต้องเป็นวันนี้ว่าจะต้องเป็นเดือนนี้นะครับถือว่าเป็นบิดอะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามในการบริจาคนะครับขอประชาสัมพันธ์ให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบว่าในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 9:00 นจนถึง 5:00 นที่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์มีงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าและก็คนยากไร้ซึ่งนี่คือโอกาสของพี่น้องของท่านทั้งหลายในการขวนขวายในการที่จะทำความดีและละเว้นออกจากความชั่วเอาไว้นี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเป็นพันธกิจของบรรดามุสลิมที่จะต้องช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าและก็คนยากไร้อัมมาบาอ์ดฟะยาอัยยูฮัลมุอ์มินูนอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮิวะตออาติละอัลลกุมตุรฮะมูนอะลาวะศ็อลลูอะลานบียิกุมยาฮาดิรีนวะซัลลิมูตัสลีมาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะห์ลิกิชชิริกวัลมุชริกีนวะกุลลมันฮุวะอะดูวุลดีนอัลลอฮุมะฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะฮยาอ์มินฮุมวัลอะมวาตอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอีชะตันฮานียะวะมีตะตันซะวียะวะมะรัดดันฆอยรมุฆซินวะลาฟาดิอัลลอฮุมะอินนาอัสอะลุกะฆอยรัลมัสอะละวะฆอยรัดดุอาวะฆอยรัลนะญาห์วะฆอยรัลอิลม์วะฆอยรัลอะมัลวะฆอยรัลซะวาบวะฆอยรัลฮะยาตوخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وأسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون